มาต่อกันที่เรื่องของวันแรงงานกันบ้าง นะคะอย่างที่บอกไว้ว่าอยากจะเอาใจคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะหรือแม้แต่ทำงานเป็นลูกจ้างมืออาชีพทุกคนนะคะใกล้เข้ามาแล้วกับวันแรงงาน1พฤษภาคมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นแรงงานวันแรงงานแห่งชาติและเป็นวันแรงงานสากลด้วยนะคะซึ่งถ้าย้อนกลับไป130ปีก่อนวันแรงงานนี้ก็จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกรรมกรที่ใช้แรงงานทั่วโลกค่ะวันที่1พฤษภาคมของทุกปีนะคะถือเป็นวันหยุดของผู้ใช้แรงงานในหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับบรรดาผู้ใช้แรงงานนะคะซึ่งผู้คนก็มักจะใช้โอกาสนี้เดินขบวนเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของแรงงานจนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำวันแรงงานสากลนั้นแต่เดิมเรียกกันว่าเมย์เดย์เป็นวันเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของยุโรปหรือว่าเป็นวันแรกของเดือนพฤษภาคมนะคะซึ่งผู้คนก็จะหยุดงานเพื่อจัดพิธีเฉลิมฉลองการเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ต่อมาวันที่1พฤษภาคมก็ถูกเลือกให้เป็นวันแรงงานสากลเพื่อระลึกถึงเหตุจลาจลที่เฮมาร์เก็ตนะคะในเมืองชิคาโกของสหรัฐในวันที่4พฤษภาคมปีพุทธศักราช2429หรือว่า130ปีก่อนซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความเคลื่อนไหวของผู้ใช้แรงงานในการเรียกร้องว่าอยากจะมีเวลาทำงานแค่วันละ8ชั่วโมงแต่ว่าเหตุการณ์เรียกร้องสิทธิ์ในการทำงานวันละ8ชั่วโมงที่เริ่มต้นด้วยการชุมนุมอย่างสงบกลับกลายเป็นเหตุโศกนาฏกรรมเมื่อมีคนเยินระเบิดนะคะเข้าสู่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ควบคุมเหตุการณ์ชุมนุมและทำให้ตำรวจนั้นยิงตอบโต้กลับไปยังกลุ่มผู้ชุมนุมจนมีผู้เสียชีวิตการเคลื่อนไหวเรียกร้องเวลาทำงาน8ชั่วโมงเพื่อให้แรงงานเหลือเวลาพักผ่อนอีก8ชั่วโมงและสันทนาการอีก8ชั่วโมงนะคะหรือว่าเป็น888หลังจากก่อนหน้านี้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆเริ่มพัฒนาจากเกษตรกรรมมาสู่ภาคอุตสาหกรรมและทำให้แรงงานนั้นต้องทำงานอย่างหนักท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่ย่ำแย่วันที่1พฤษภาคมจึงถือเป็นวันหยุดแห่งชาติในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็ฉลองเนื่องในวันแรงงานและมีบางประเทศที่กำหนดวันแรงงานในวันอื่นๆอย่างที่สหรัฐอเมริกาก็จะกำหนดให้วันฉลองแรงงานเป็นวันจันทร์แรกของเดือนกันยายนค่ะส่วนที่ประเทศไทยมีการกำหนดให้วันที่1พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันกรรมกรแห่งชาติตั้งแต่วันที่30เมษายนปีพุทธศักราช2499และต่อมาก็เลยเปลี่ยนชื่อให้เป็นวันแรงงานแห่งชาติรวมถึงมีพระราชบัญญัติแรงงานพุทธศักราช2499ที่บัญญัติให้ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดงานประจำปีได้ในวันที่1พฤษภาคมค่ะ